วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกตัวนึงที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะโปรแกรมนี้ปกติแล้วขายค่อนข้างแพงนั่นก็คือ Google Earth Version Pro นั่นเองแต่โปรแกรมนี้จะเหมาะกับใครไปดูเลยค่ะของซื้อของขายตั้งแพงแจกฟรีทำไมไม่รู้ Google Earth Version Pro แต่ก็มีประโยชน์กับ AEC ที่จะถึงแน่ๆอย่างน้อยๆก็วงการอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักลงทุนที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างทั้งหลายค่ะคนทั่วไปอาจจะแค่สนุกสวยดีมองโลกหมุนไปหมุนมาแล้วค่อยๆซูมดูตึกนั้นตึกนี้ได้รู้สึกจะเหมือนบินได้อย่างนั้นเลยค่ะแต่สำหรับวงการที่ดินเวอร์ชันโปรตัวนี้เขาเอามารังวัดที่ดินได้ด้วยโดยไม่ต้องรังวัดแบบไม่ต้องไปที่ดินจริงๆอะค่ะและถ้าสมมุติเราเป็นนักท่องเที่ยวอยากไปส่องดูทะเลก็แนะนำเราเลยว่าต้องลงดำน้ำที่จุดไหนจะเห็นปลาอะไรบ้างซึ่งในยุคหน้าต่อไปจะเห็นภาพใต้น้ำทุกอย่างเหมือนภาพเมืองที่ตอนนี้แสดงเป็นตึก3มิติเหมือนจริงค่ะปกติแล้ว Google Maps เนี่ยจะเป็นแผนที่แบนๆรายละเอียดไม่เยอะหรอกค่ะแต่ Google Earth ตัวนี้รายละเอียดเยอะกว่ามากอย่างในประเทศไทยเราจะเห็นเฉพาะตึกที่ดังๆซะเป็นส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาเป็น3มิติเลยค่ะเอาไว้ที่ตอนหน้าซิจะพาไปส่องประเทศเพื่อนบ้านกันสักหน่อยนะคะจะได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้า AEC ในแบบ ITIT บ้างส่องไปส่องมาแบบนี้อาจจะเกิดประโยชน์ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของคุณล้วนๆเลยค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีกันค่ะคนไทยใช้เวลาดูวิดีโอบน YouTube เพิ่มขึ้นจากปีก่อนโดยเฉพาะยอดการดูผ่านมือถือโตขึ้นถึงเท่าตัวSamsung ร่อนบัตรเชิญงาน Galaxy Unpacked 2015ให้สื่อมวลชนคาดเปิดตัว Galaxy S6 ใน1มีนาคมนี้ที่สเปนเตือนผู้ใช้ Flash Player ให้ปิดการทำงานไปก่อนชั่วคราวหลังพบช่องโหว่ใหม่ที่ยังรอคอยการแก้ไขเผยชมแอปพลิเคชันควบคุมรถยนต์ Tesla ผ่าน Apple Watch สำหรับเช็คสถานะรถและสั่งงานต่างๆได้บริษัทสวีเดนฝังชิป RFID ในร่างกายพนักงานใช้แทนบัตรผ่านเข้าออกและปลดล็อกเข้าใช้อุปกรณ์ในสำนักงานได้ติดตามข่าว IT ได้ทุกวันในช่วงของ IT Today ในรายการบ้านพราหมณ์4ช่อง SD 28สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ